still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของทอล์คหลังเที่ยงนะครับเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 13:30 นะครับจนถึงเวลา 15:00 นวันนี้วันศุกร์นะครับเป็นประจำพบกันกับผมนายมุเกศรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อัชรีเรืองปราบผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยติมทีวีนะครับทุกวันศุกร์เราก็จะนำประเด็นแบบทั้งเข้มข้นนะครับแล้วก็ประเด็นทั่วไปจะได้มานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะได้พูดคุยกันจากการติดตามนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในทั้งโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ LINE จนนำมาซึ่งการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการติดตามเฝ้าระวังจากพี่น้องมุสลิมของเราในการที่จะบริโภคในส่วนของเนื้อวัวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะใช้คำศัพท์ที่ตอนนี้ติดปากกันก็คือเรื่องของวัวเตี้ยนะครับก็คือเนื้อวัวที่ผสมปนเปื้อนอยู่กับเนื้อหมูหรือว่าเป็นเนื้อหมูทั้งแท่งเลยแต่ว่ามีการนำนวัตกรรมบางอย่างนะครับทำให้ดูคล้ายกับเนื้อวัวนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันเรียนเชิญพบกับอาจารย์อัชรีเรืองประครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์การดาวเทียมเดลติมทีวีผู้ร่วมสนทนาในวันศุกร์นี้วันนี้ครับกราบผมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเพิ่งจะได้ยินว่าเขาเรียกว่าวัวเตี้ยวัวเตี้ยเพราะมันเตี้ยกว่าหมูนี่มันเตี้ยกว่าวัวใช่ไหมแต่มันบึกเลยเออแต่ผมเป็นคนโบราณไงครับเคยได้ยินแต่คำว่าย้อมแมวขายอ๋อแต่นี่กลายเป็นย้อมหมูขายย้อมแมวย้อมไก่ใช่ไหมย้อมแมวย้อมไก่แต่นี่คือเขาย้อมหมูกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดมาสักสองสามเดือนแล้วนะใช่ครับผมเองผมก็ไม่ได้ตามข่าวมากแต่ว่าเห็นอาจารย์อดัมพรภาพงามเนี่ยเขาลงเฟซว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะมีการไลฟ์ช่วงตอนนั้นก็ไม่ได้ตามดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่หลังๆนี่ก็เห็นมีการพูดกันในเรื่องนี้หนาหูขึ้นนะครับแล้วก็ทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆและณวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่คือเรียกว่ายังมีการค้าขายเนื้อวัวเตี้ยใช่นะหรือว่าการย้อมหมูขายอยู่นะครับลักษณะของความแตกต่างของเนื้อวัวกับเนื้อหมูเนี่ยเราเห็นชัดเจนโดยปกติใช่ไหมครับเนื้อวัวเนี่ยมันจะสีเข้มกว่าใช่ไหมครับแล้วเนื้อหมูเนี่ยมันจะสีชมพูสีขาวๆนะฮะคุณนิวเคยกินหมูไหมเคยเอานี่พูดตรงๆผมเคยเหมือนกันด้วยความที่ไม่รู้นะเราก็เข้าใจว่าเนื้อไก่นะตอนนั้นสมัยเรียนมัธยมแล้วนะครับนานมากแล้วแต่ว่าพอมามีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็แปลกใจว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขากินเนื้อเนี่ยเขาไม่รู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่เนื้อวัวผมเลยไปย้อนให้อาจารย์ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวัน2วันเดือน2เดือนแต่ว่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นโดยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผมไปย้อนดูเนี่ยเมื่อปี2560 2-3 ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวด้วยเคยเกิดขึ้นแบบนี้แล้วใช่ไหมใช่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเดี๋ยวทีมงานลองดูภาพนะก็ไปค้นมาเป็นในเดือนตุลาคมปี2560เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจได้พบนะเพราะว่ามีการแจ้งไปที่แผงขายเนื้อวัวครับนะครับภายในตลาดนัดภายในซอยโรงเรียนบูรพาวิทยาตำบลสะเบ็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะแล้วก็ไม่ใช่อันนี้นะ เป็นลิงก์อันแรกเลยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะฮะก็พบว่าเนื้อดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เนื้อหมูเพราะว่ามีคนที่เข้าซื้อเนื้อเนี่ยไปประมาณ10กิโลอาจารย์ปรากฏว่าพบว่าเป็นกายเป็นเนื้อหมูที่ถูกย้อมสีแล้วก็แจ้งกับตำรวจครับตำรวจก็ไปดำเนินคดีเขาบอกว่าตอนนั้นนะเอาราคาตอนนั้นนะเนื้อวัวเนี่ยมันอยู่ที่กิโลกรัมละ235ตอนนี้มันสูงกว่านี้ละครับตอนนี้เท่าไหร่200เท่าไหร่270มั้ยประมาณใช่ในขณะที่เนื้อหมูเนี่ยราคาถูกกว่าตอนนั้นเนื้อหมูกิโลกรัมละ120อันนี้คือเนื้อหมูทั่วไปนะฮะแต่จากข้อมูลถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ผมนำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขาขายเนื้อแหละครับมาออกรายการ
ันนี้เมื่อปี60นะฮะใช่ครับคือคุณอีมเคยเอามาออกรายการแล้วใช่ไหมเคยสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยทีแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเชิญพี่น้องมุสลิมเราที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาครับเกี่ยวกับกรรมวิธีการก็คือการนำเนื้อหมูแก่มันก็จะราคาถูกลงไปหมูแก่ใช่คือหมูที่อายุเกินหมูที่อายุเกินคือเนื้อจะไม่นุ่มเหมือนเนื้อหมูแล้วพอไม่นุ่มมันก็จะเป็นไงหยาบหยาบก็จะคล้ายเนื้อก็จะคล้ายเนื้อวัวใช่ก็จะเป็นเห็นว่ามันเป็นเนื้อคอด้วยใช่ไหมใช่ครับเนื้อคอจะเหนียวกว่าเนื้อส่วนอื่นก็จะเป็นเนื้อของตัวเมียที่ตั้งท้องมาหลายท้องแล้วก็คือแก่แล้วหมูแก่ราคาก็จะอยู่ประมาณ60-80 บาทเนื้อวัวเท่าไหร่แพงกว่าอยู่แล้วมันแพงกว่าไงกำไรมันก็เลยหลายเท่านะนั้นกรรมวิธีการเอาไปผสมกับอะไรนะดูสิเมื่อกี้จะพูดอยู่เขาใส่สีใช่ไหมเขาเอาเลือดทาลงไปงั้นป่ะมีเลือดทาหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งที่ดูสิลืมเลยอ่ะจะพูดแก่แล้วนะทำไมเมื่อกี้อาจารย์ตัดขึ้นมาปุ๊บผมเลยมันเลยกระเด็นขอโทษธรรมดาคนอายุเยอะแล้วเอาไปแต่นึกออกแล้วค่อยคือมันมีกรรมวิธีการครับเอาไปผสมกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าตัวเนี้ยมันเอาไปใช้ในผงซักฟอกอาจารย์น้ำยาล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะกับเอามาทำในเรื่องของอาหารแล้วเคลือบไม่ใช่เคลือบแค่ด้านนอกให้มันดูแดงคล้ายๆเนื้อสัตว์แต่เวลาผ่ามาด้านในเนี่ยก็ยังเป็นสีแบบก็ยังเป็นสีอยู่มันก็ไม่เหมาะสมนะครับครับแต่ผมวางทำลายให้พี่น้องนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในกรณีที่พี่น้องเนี่ยมีการแจ้งกันในแถบหนองจอกครับว่าพบเนื้อปนเปื้อนสุกรนะครับอันเนื่องมาจากว่ามีพี่น้องที่เกิดข้อสงสัยในราคาถูกจากเขียงที่ขายอยู่ทั่วๆไปซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยนะครับจากการติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขียงบางเขียงเนี่ยก็มีผลกระทบไหมเดี๋ยวมีผลกระทบคงจะได้พูดคุยกับคนที่เราจะเปิดสายนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่เขาก็ยินดีนะอาจารย์เขายินดีที่อยากจะให้มีการตรวจสอบในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าเขียงของเขาเนี่ยจะถูกต้องมีตาฮาลันต่างๆก็ตามซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขียงทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปซื้อเนี่ยเราสามารถที่จะ เรียกขอเขาดูมันจะมีเอกสารที่จะต้องออกจากเหมือนพวกกรมปศุสัตว์รายวันอย่างเงี้ยว่าเขียงสามารถที่จะอนุญาตขายได้ไหมเนี่ยอันนี้มีคือเขียงแต่ละเขียงที่เขาขายเนื้อเนี่ยเขารู้แหล่งที่มาของเนื้อเขาใช่ไหมว่าเขารับจากโรงเชือดไหนใช่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับในเมื่อเขารู้ว่าแหล่งที่มาของเขาแล้วเนี่ยทำไมถึงเกิดความผิดพลาดอันนี้เป็นคนขายนี่ฮะเป็นอมนะเป็นอมนะหมายความว่าไงเป็นอมนะของเขียงไงแปลว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขียงไม่ได้รับเนื้อจากโรงเชือดที่ตัวเองคุ้นเคยเป็นประจำเป็นโรงเชือดที่มีการเชือดโดยถูกต้องตามหลักการศาสนาอยากได้ของถูกมีคนนำมาเสนอว่าเฮ้ยนี่เนื้อวัวถูกซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเขียงเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีอำนาจจริงเนี่ยเขาจะต้องเอะใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันถูกใช่เพราะว่ามันไม่มีของถูกที่ว่าถูกและดีนะใช่ไหมถ้าถูกแปลว่าอะไรหนึ่งอาจจะเป็นวัวที่ตายครับตายโดยที่ไม่ได้เชือดตายก่อนแล้วก็มันไม่สามารถเอามาผ่านกรรมวิธีของการเชือดตามหลักการศาสนาเพราะมันตายก่อนแล้วนะฮะหรือเป็นวัวที่ขโมยมาครับนี่ผมสมัยผมเด็กเนี่ยผมจำได้นะมี2 อย่างวัวที่ขโมยมากับวัวที่ตายแล้วไม่ได้เชือดตายแล้วไม่ได้เชือดก็เอาวัวตายแล้วเนี่ยคือเรียกว่าเป็นซากสัตว์เป็นซากศพของวัวเอามาแล้วมาแลกเอามาขายเนื้อม้าฮะเนี่ยไม่รู้อ่ะเนื้อม้าด้วยเหรอไม่รู้เนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงคือมันไม่ได้ขี่ม้าไม่ได้ยิงธนูเหมือนคุณนาอินเนี่ยจะรู้ได้ไงล่ะผมม้าเนี่ยบางทีพอมันใช้การไม่ได้อาจารย์อย่างเช่นข้อเท้ามันหักแล้วเนื้อม้ามันเหมือนกับเนื้อวัวเหรอมันเหนียวกว่านะแต่ว่าสีมันใช่สีจะเข้มกว่าเพราะว่าอย่างโรงที่ม้าเนี่ยเวลาม้าเขาจะไม่ใช้งานแล้วเนี่ยเขาจะให้เชือกที่คอเขาเลยเขาจะไม่ให้เอาไปทำต่อพันต่อก็เชือกจากที่คอกม้าก็เลยแล้วก็เอาเนื้อมาขายเข้าใจไหมเข้าใจเพราะถ้าเกิดเราเอามาแต่ตัวเนี่ยบางคนก็จะเอาเชื้อไปผสมต่อเขาถือเป็นทรัพย์สินใช่เขาก็ใช้วิธีการก็คือเชือกจากที่คอกม้าเลยคอกม้าเลยแล้วก็เนื้อมาขายฮะก็เคยมีฮะเขาบอกว่ามันก็ปนอยู่ในเขียงของโอ้โหทีนี้
จุดประเด็นสำคัญอย่างที่อาจารย์พูดถามทีแรกว่าเขาไปรับมาจากคนที่เอาเนื้อมาส่งเนื้อจากราคาสูงประเด็นคือคนที่รับเนี่ยสมมติว่าผมมีเขียงเนื้ออาจารย์มาซื้อผมเนี่ยเนื่องจากอะไรอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมครับใช่หมายถึงว่าผมเป็นผู้บริโภคใช่ไหมใช่ผมเป็นมุสลิมใช่เวลาไปตลาดเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าร้านนื้อเนี่ยมีมีตาฮาลานไหมมีตาฮาลานไหมมีอัลมอฮัมหมัดไหมคนขายผมมียาไหมบังให้สลามสลามไปรับอย่างดีในเชิงอัตลักษณ์มันฮาลานในตัวเราก็ต้องดูจากภายนอกก่อนแหละใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่คุ้นเคยตรงนั้นเนี่ยเราไปตลาดต่างจังหวัดแต่ก็ต้องดูแล้วร้านไก่นี่มีตาบางทีมีตาสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนะแต่คนขายไม่ได้คุณพิยามทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเอ๊ะนี่เขามาเซ้งเขียงต่อจากคนเก่าหรือว่าเขาเป็นมุสลิมจริงๆนะก็ต้องถามว่านี้บางทีก็ต้องไปให้แกล้งให้สลามอัสลามุอะลัยกุมถ้าเกิดว่าเขาอักแสดงว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราก็ต้องลังเลละใช่ใช่ไหมฮะหรือบางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจ้าของเขียงเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็มีหลายกิจการที่ทำในลักษณะแบบนี้แต่ลูกจ้างไม่ใช่อันนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็คงต้องเทรนถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องสลามไม่อะไรแต่ก็ต้องบอกเขาว่าเออเจ้าของเป็นนี่ทำถูกลักษณะต่างๆมีใบรับรองร้านต่างๆแต่ผมบอกว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นเขียงทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่ามองในเชิงอัตลักษณ์ว่าคุณแต่งตัวเป็นมุสลิมก็คิดว่าเป็นฮาลาลแล้วใช่ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แต่พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เราติดตามข่าวก็คือเกิดขึ้นในแถบหนองจอกครับมีการตรวจสอบจากทั้งภาคส่วนที่เป็นผู้รู้นะครับภาคส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่เปิดร้านด้วยตกลง3ส่วนเลยนะครับคนที่ทำเนื้อด้วยคนที่ทำร้านอาหารคนที่ทำร้านอาหารด้วยแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ด้วยตัวครูแหละก็มาผนวกกันแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้เพราะเหตุเกิดที่หนองจอกปรากฏว่ามันลามไปแถบฉะเชิงเทราไปที่เปล่งไปถึงเปล่งเลยนะไปที่เปล่งนะครับก็ปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยก็มีการมาโพสต์เพราะว่ามันเป็นกระแสในช่วงนั้นปรากฏว่าพี่น้องก็มาสอบถามเนี่ยนะครับเกี่ยวกับที่เปล่งแล้วก็เป็นที่มาของการที่มีการแจ้งไปยังทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการตรวจสอบในเรื่องของเนื้อหมูที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อวัวหรือเป็นเนื้อวัวทั้งแท่งเลยที่ผสมอยู่ในเขียงต่างๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการนำไปนะฮะยังทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยมีพี่น้องเนี่ยได้ไปร้องเรียนนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการติดตามแจ้งผลแล้วก็ดำเนินคดีด้วยมีการดำเนินคดีนะครับก็คือจะต้องมีการเอาผู้ที่รับเนื้อมาเนี่ยเขียงเนี่ยเรียกว่าสืบต่อว่ารับมาจากตรงไหนแล้วอยู่ในกระบวนการเดียวกันกับที่เกิดขึ้นที่หนองจอกหรือเปล่านะครับก็อาทีมงานพอจะมีภาพไหมฮะมีไหมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับครับอันนี้คือเนื้ออะไรอันนี้ภาพอันไหนเนี่ยผมงงอยู่ดูอันที่เป็นของคณะกรรมการเดี๋ยวนะไม่รู้ผมส่งไปที่ไหนอ๋อนี่ไงเนื้อครับอันนี้ของดร.วินัยด้านหลังเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวนี้เราจะคุยอีกประเด็นหนึ่งผมจะวางพยายามจะวางทำลายพี่น้องได้เห็นว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับที่ผมแชร์ไว้ที่เขียนว่าจากหนองจอกไปเปรงจะเชิงเซาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างน้อยก็เพื่อนเพื่อนเราคุณอับดุลฮะลีมอิสลามเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านอาหารที่ขายอาหารแล้วก็เป็นเมนูเนื้อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกคนนึงว่าเออคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนผมซึ่งเตะบอลอยู่ด้วยกันนะฮะก็เป็นคนเปรงนะครับแล้วก็ไปร้องเรียนที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเนื้อเนี่ยเดี๋ยวนะผมพูดก่อนว่านี่เป็นเขียงเนื้อมุสลิมที่ถูกต้องนะเดี๋ยวทีมงานภาพมันไม่ตรงกันเดี๋ยวผมต้องแก้ไขเพราะว่าภาพนี้ต้องอธิบายเพราะว่าเป็นภาพเขียงเนื้อที่ถูกต้องแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาไม่มีแต่ว่าก็อยากจะทำให้มันถูกต้องนะครับกรณีของที่เปรงเนี่ยก็คือพี่น้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ะเนื้อเนี่ยมันดูแปลกๆจังมันมีขนมาติดอยู่ด้วยมีขนด้วยมีขนมาติดอยู่ด้วยนะครับขนสีขาวยาวผสมอยู่ในเนื้อซึ่งวันนั้นที่บางอัตนานมาเนี่ยเขาบอกเขาอธิบายเลยนะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อหมูเนี่ยลองผ่าตรงนี้ดูผ่าเข้าไปข้างในเจอขนจริง
ในเนื้อเนี่ยใช่ครับมันมีขนแทรกอยู่ใช่ครับได้ไงอ่ะนั่นน่ะสินี่คือคนเขาเชี่ยวชาญเนี่ยครับเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเสร็จแล้วเนี่ยกรณีของที่เปรงก็คือสงสัยทำไงยังไม่ไปตรวจสอบคนที่แบบเอาไปโยนให้เขียงหมูดูเลยให้คนที่ขายหมูดูว่าเขียงหมูอ่ะดูให้หน่อยหรือช่วยดูให้หน่อยซิว่าเนื้ออะไรหรือดูให้ฉันหน่อยสองเขียงพูดเหมือนกันเลยหมูแน่นอนหมูชัดๆแบบนี้เลยคือคนที่เขาอยู่กับเนื้อเขาจะรู้มองออกนะเราชาวบ้านเราอาจจะมองไม่ออกเรามองไม่ออกแน่นอนไหนตัวเราเองเนี่ยแค่ถามว่าไอ้เนื้อที่กินเนี่ยส่วนไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยหรอไม่ได้จำเลยฮะไม่จำไปกินบุฟเฟ่เนี่ยต้องบอกเขาว่าเอ้ยน้องช่วยบอกด้วยว่าอันนี้อะไรมันลายๆแบบเนี้ยนะเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเวลากินหมดแล้วเหลือไปชิ้นนึงในถาดเนี่ยเราจะสั่งใหม่จะบอกเอาแบบนี้บอกชื่อไม่ถูกก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็นำมาซึ่งการไปที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็ไปถึงที่คณะกรรมการอิสลามกลางทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่มาของการที่มีประกาศออกมา2ฉบับด้วยกันนะครับ2ฉบับนี้เนี่ยก็เป็นฉบับที่แจ้งให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับเกี่ยวกับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ประเด็นก็คือประเด็นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเรื่องไปถึงผู้ใหญ่แล้วครับมันจะไม่เงียบอีกต่อไปซึ่งทางกรรมการกลางตอนนี้เนี่ยเขาผมเข้าใจว่าเขาอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการใช่ครับนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกเป็นหนังสือมาก่อนใช่นะครับเป็นการเตือนนะทำได้อย่างเบื้องต้นเนี่ยคือเตือนให้รู้ว่าเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับซึ่งทั้งคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารคนที่เป็นเจ้าของเขียงแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปอย่างเราเป็นผู้บริโภคไปเจอเนื้อตามตลาดนัดเขาขายกันแล้วบอกว่าของมุสลิมเนี่ยก็ต้องดูให้ดีอย่างเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่คุณนิมเจอเนี่ยคือเป็นเคสที่แบบว่าไปซื้อเศษเนื้อในตลาดนัดใช่ไหมแล้วกลายว่ามันเป็นเนื้อหมูคือเนื้อมันมาไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่มันมาแบบว่าเป็นชิ้นแบบชิ้นเล็กๆมาประมาณเป็นเศษเนื้อมาแต่ถ้าเกิดยิ่งเป็นเนื้อเศษเนื้อเรายิ่งดูไม่ออกใช่เพราะว่ายิ่งเขาย้อมสีมานิดนึงเนี่ยสีมันคล้ายกันละปนกันมาแล้วกรณีนั้นอาจารย์แล้วถ้าเป็นกรณีของเนื้อปนเนื้อบดล่ะนั่นน่ะสิอันนี้ยิ่งไม่รู้อย่างนี้น่ากลัวมากเลยนะนี่น่ากลัวมากเลยนะที่เขาเอามาทำเนื้อบดมาทำลูกชิ้นอะไรเนี่ยไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยว่าส่วนไหนส่วนไหนบ้างนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยทางกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยนะครับประธานอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะขอไปครับได้ส่งหนังสือนะครับจากมีการประกาศของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่1/2563เรื่องขอให้มุสลิมหยุดซื้อขายและบริโภคเนื้อวัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับได้รับทราบมีผู้ประกอบการนำเนื้อสดที่อ้างว่าเป็นเนื้อวัวราคาถูกมาขายทำให้พี่น้องมุสลิมหลงเชื่อว่าเป็นเนื้อวัวที่เชื่อถูกต้องตามหลักการอิสลามได้ทำการขายในกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดใกล้เคียงและจากการนำเนื้อสดดังกล่าวไปตรวจสอบพบว่ามีสารพันธุกรรม DNA ของสุกรในเนื้อสดที่ส่งตรวจจริงความละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยดังนั้นนะครับในการนี้คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยจึงขอความร่วมมือมายังท่านที่แจ้งไปยังอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดของท่านประชาสัมพันธ์กรณีดังกล่าวให้กับพี่น้องมุสลิมได้รับทราบและเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่เชื่อถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือร้านที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์นี้ได้เพื่อที่จะไม่หลงผิดซื้อขายและบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ฮาลาลอีกต่อไปนะครับผมชื่อนายณรงค์เดชสุขจันทร์รองเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือกรณีเรื่องของประกาศที่ออกมาย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากการอ้างของหนังสือฉบับนี้ก็ผ่านไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของท่านดร.วินัยดาลันครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลใช่รู้สึกว่าท่านได้ออกมาโพสต์ในประเด็นนี้ด้วยนะครับก็มาเตือนเหมือนกันก็มาโพสต์งั้นเราไปดูภาพที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยนะครับได้มีการส่งแล็บเข้าไปเนี่ยโอ้พอส่งเข้าไปที่แล็บเนื้อมันชัดมากเลยจ้ะเนื้อมันยิ่งชัดอ่ะครับมันยิ่งชัดมากนะครับแล้วนี่ก็เป็นการการันตีจากที่เราได้เห็นว่าทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับเขาก็ได้นำการตรวจแล้วและแน่นอนผลการตรวจดร.วินัยดาลันก็พูดไปในทิศทางที่ชัดเจนว่ามันคือเนื้อสุกรใ
จากการที่พอผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนนะเพราะจะมีการตรวจแร่ตรวจเนื้อเยื่อของเนื้อแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันดีเอ็นเอของสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วไม่ได้ตรวจครั้งเดียวนะตรวจสองสามเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยต่างกรรมต่างวาระคือเนื้อมาจากแต่ละที่เลยแล้วมาตรวจที่เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งนะครับซึ่งผลการตรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นเนื้อสุกรดังนั้นนี่คือผลการตรวจสอบทั้งจากเบื้องต้นก็คือคนที่ไปพบมีข้อสังเกตว่ามันไม่น่าจะใช่คือด้วยตาตัวเองเนี่ยนะครับด้วยไปให้เขียงหมูดูนะฮะด้วยวิทยาศาสตร์อันนี้ชัดเจนแน่นอน 100% ว่าเนื้อที่เอามาปนเปื้อนกันในเขียงของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยมีเนื้อสุกรปนอยู่จากคนที่ เห็นแก่ผลประโยชน์นะครับแล้วจากพวกเราที่เห็นแก่ของถูกนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากจบเรื่องนี้ให้รู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงครับเราจะได้ไปฟังจากคนที่เกี่ยวข้องนะคนที่จับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะคืออาจารย์อดัมพรภาพงานเนี่ยนะครับจะได้ให้อาจารย์อดัมเนี่ยได้เปิดสายนะครับมาพูดคุยแล้วก็เล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ว่าตอนนี้เรื่องรามาถึงไหนแล้วจะยังไงกันต่อนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองนะครับพบกับอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับNo matter what they do, we're moving on. We're still moving on. Coro หรือ Super Red Moss สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมัน Evening Primrose น้ำมัน Black Seed หรือ Habatus Sauda เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิทที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพบำรุงและกระตุ้นความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันและกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้ในราคาพิเศษสุดๆ1กล่องปกติ 1,550 บาทสำหรับ50สายแรกพิเศษไปเลย2กล่องเพียง 2,400 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องเหลือเพียง 3,600 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อยาตีมทีวี020249702รายการเด่นรายการดังช่วงเวลา 20:30 นถึง 22:00 นทุกวันจันทร์พบกับรายการ2ภาษาภาษามลายูท้องถิ่นและภาษาไทยรายการจารานันอิสลามวันอังคารพบกับรายการถามจังตอบจริงทุกคำถามที่คุณสงสัยมีคำตอบพร้อมเสิร์ฟให้คุณวันพุธพบกับรายการอิสลามมีทางออกปัญหาที่คุณสงสัยแก้ไขไม่ได้แต่อิสลามมีทางออกให้คุณเสมอวันพฤหัสบดีมาพูดคุยศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามในรายการคุยย้อนรอยวันศุกร์พบกับสื่อมุสลิมเชียงใหม่ในรายการสลามล้านนาวันเสาร์พบกับรายการขจัดร้ายขยายดีมีดีมาโชว์คลิปโชว์ความสามารถพิเศษของมุสลิมทั่วโลกและวันอาทิตย์พบกับรายการคุยให้เคลียร์กระจ่างทุกปัญหาศาสนาด้วยหลักการกิตาบุลลอและสุนนะและรายการสายใยแห่งความอาทรโปรดติดตามรายการเด่นรายการดังได้ทุกวันช่วงเวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนอุดฮียะห์กุรบันภารกิจมุสลิมที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ทำหน้าที่ส่งมอบให้กับครอบครัวหญิงม่ายและเด็กกำพร้าทั่วประเทศ
ผู้ลี้ภัยและคนยากจนขอเชิญท่านร่วมทำอุดียะกุรบันมอบหมายให้เราจัดการวัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะแกะตัวละ 5,000 บาทรวมทำอุดียะกุรบันกับมูลนิธิศรัทธาชนโทร02-934-3495สายด่วนศรัทธาชน081-930-8713กุรบันเนื้อก้อนโตสู่ชาวกัมพร้าบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกัมพร้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับทอล์คหลังเที่ยงประจำวันศุกร์วันนี้นะครับประเด็นร้อนแรงที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้ครับก็คือเรื่องของวัวเตี้ยหรือว่าเมื่อเนื้อวัวกลายเป็นเนื้อหมูนะครับสิ่งที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อช่วงต้นของรายการเนี่ยทำให้พี่น้องเห็นภาพรวมเท่านั้นนะคนที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างกับเราได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็บางเรื่องที่เป็นเบื้องอะไรนะเบื้องหลังนะครับของเหตุการณ์บางอย่างที่บางทีอาจจะไม่ได้ติดต่อออกมาทางโซเชียลมากนะครับเพื่อจะเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าความลับในการที่จะจับของผู้ดำเนินการให้ได้นะครับแต่ว่าคนที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงต้นก็คืออาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรอิสระนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นวิทยากรที่ออกสายบู๊คนที่สายบู๊สายบู๊เพื่อนผมนะครับอาจารย์ดำก็ติดตามมาแต่ช่วงแรกนะครับที่ได้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาซึ่งมีพี่น้องหลายท่านเนี่ยได้แจ้งข้อมูลให้กับท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามครับได้ติดตามต่อแล้วมันเป็นสเต็ปเลยนะอาจารย์อย่างที่บอกว่าต้นเรื่องพออาจารย์ได้นำเรื่องมาพอเรื่องไปถึงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิสลามกรุงเทพอะไรต่างๆแล้วก็นำมาซึ่งส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์แล็บที่ของจุฬาองค์กรมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำให้มันเป็นไปตามสเต็ปอยู่ที่อาจารย์อดัมจะเอาไปส่งให้ดร.วินัยเลยมันก็จะดูเป็นการลักลั่นอยู่ในศาลได้ยังฮะใช่พอดีมันเป็นไปตามสเต็ปนะครับช่วงนี้อาจารย์อดัมพรภาพงามครับอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับคงจะได้พูดคุยผ่านกับอาจารย์ผ่านทางวิดีโอคอลนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์อดัมอยู่ไหนครับตอนนี้ต่างจังหวัดมั้ยใช่มั้ยตอนนี้ผมอยู่ปัตตานีครับผมโอ้อยู่ไกลอยู่ไกลรายการเห็นว่าอาลูก้าสาขา3กำลังเกิดใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอย่าเมื่อช่วงต้นผมเกริ่นไปพอสมควรนะอาจารย์แต่ว่าข้อมูลอาจจะเป็นโดยรวมภาพรวมนะอาจารย์คงจะได้เสริมเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่อาจารย์ได้ติดตามมาตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปนิดนึงฮะคืออันดับแรกเลยนะผมเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยเรื่องของเนื้อวัวที่มีการผสมกับเนื้อหมูทีนี้ว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยเรื่องเนื้อวัวผสมเนื้อหมูเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วแล้วก็มีนานมากแล้วก็เกลื่อนด้วยครับเขาถึงท่านใช้คำพูดว่าประมาณมากกว่า100เขียงด้วยกันในแถวเปรงฉะเชิงเทรามินบุรีหนองจอกคูซ้ายคูขวาคือเขาบอกว่ามันเยอะมากแล้วเขาเคยที่จะเดินเรื่องแล้วมันก็เงียบเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ช่วยร้อยเขียงนี่อาจารย์ขอข้อมูลนิดนะร้อยเขียงนี่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวหรือว่าทั้งหมดเลยเตือนพี่น้องให้ซื้อเนื้อเนี่ยให้ระวังด้วยก็เลยพอได้ทราบข่าวผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอามานะที่เราต้องทำใช่ไหมฮะก็คือแบบเตือนในทำคลิปขึ้นมาเตือนแบบง่ายๆทำไปง่ายๆเลยก็คือบอกพี่น้องว่าเวลาซื้อเนื้อหมูให้ระวังโดยเฉพาะแถวคูซ้ายคูขวาแล้วก็แถวโรงเรียนเซนต์เทเรซาทีนี้พอพูดไปแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะกระจายไปมากแล้วก็เป็นวงกว้างทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยโทรมาแล้วก็ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเขามีความเดือดร้อนนะอาจารย์พูดแบบนี้ทำไมอาจารย์ไม่เจาะจงไปเลยว่าเขียงไหนว่าใครเป็นคนทำทำไมไม่พูดเลยล่ะทำไมมาพูดแบบกินกว้างแบบนี้คือคนที่ซื้อเนื้อเนี่ยเขาไม่กล้าซื้อเลยผมก็ตอนแรกผมก็รู้สึกทำไมเราไปพูดนี่มันน่าจะได้รับความเสียหายจากพ่อค้าแม่ค้าเยอะมาก
ก็เลยเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อเลยก็คือเอามีการล่อซื้อเนื้อจากพ่อค้าท่านหนึ่งนะครับซื้อเนื้อมาแล้วก็ผมเอาไปตรวจที่สำนักจุฬาราชมนตรีนะครับพอเอาไปตรวจปั๊บมันต้องใช้เวลา2อาทิตย์ทางจุฬาบอกระหว่างเนี้ยเราก็พยายามสืบซื้อเก็บซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็พยายามสอบถามกับพ่อค้าแม่ค้าจนกระทั่งคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องการให้เราไปการันตีเขาว่าของเขาเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหมูมาผสมผมก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกันที่หน้าฟาร์มหรือว่าหน้าโรงเชือดที่คุณบอกว่าคุณได้เอาเนื้อมาเลยเพื่อยืนยันจริงว่าคุณเอามาจริงก็ปรากฏว่านัดไปเจอกันที่ฟาร์มเลยครับไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าคุณน่ะเอาจริงแต่เอาของเราเนี่ยแค่3ชิ้นเป็นเนื้อกระดูกเนื้อเสือเนื้อเค้าเรียกอะไรนะเนื้ออะไรมีเท้าใช่มั้ยฮะเนื้อกระดูกแล้วก็เสือและที่เหลือเนี่ยไม่ได้เอาจากพวกเราทีนี้มันก็มีส่วนที่ไม่ได้เอาจากฟาร์มด้วยผมก็ต้องถามว่าและส่วนที่เหลือเอาจากไหนเค้าก็บอกเอามาจากที่นี่ที่นี่ที่นี่มันก็ต้องสืบค้นไปเรื่อยๆนะครับสืบค้นไปเรื่อยๆก็มันก็มีอะไรที่แบบไม่ชัดเจนเยอะแล้วก็ปรากฏว่าหลายเขียงเนี่ยที่เค้าได้รับเนื้อมาโดยที่แบบไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็ปิดตัวก็มีคือกลัวไปเลยก็มีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะแต่ก่อนเนี่ยคือเขาไม่เคยเอะใจเลยว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นหมูหรือเปล่าเพราะว่าได้รับมาก็คือเป็นพี่น้องมุสลิมใช่ไหมครับแต่วันนี้พอข่าวมันออกไปเนี่ยเขาก็บางที่เขาปิดตัวเลยไม่ขายเลยก็มีไม่รับเลยก็มีแต่ถามว่ามีผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้ามีแน่นอนแล้วก็พอเราสืบไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็รอผลจากคณะกรรมการการอิสลามใช่ไหมครับครับก็มีพี่น้องเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้ผลเนี่ยน่าจะออกแล้วอาจารย์ลองโทรไปคุยกับทางคณะกรรมการการอิสลามดูอีกทีนึงผมก็เลยโทรไปคุยกับคณะกรรมการแล้วเขาก็เรียกเราไปไปประชุมไปพูดคุยกันครับและจังหวะที่เรากำลังจะไปพูดคุยเนี่ยพ่อค้าคนนั้นเนี่ยที่เราซื้อเนื้อจากเขามาเขาไม่รู้นะเขาก็ไปกับเราด้วยครับเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวของเขาว่าเนื้อของเขาเนี่ยฮาลาลแต่เขาไม่รู้ว่าเนื้อที่เราเอามาตรวจเนี่ยเป็นเนื้อเขาไม่รู้ครับทีนี้พอไปถึงที่คณะกรรมการเนี่ยก็มีพ่อค้ามาไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนแล้วก็เราก็มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของเนื้อมาด้วยเขาก็ยกเนื้อวัวมายกเนื้อวัวมาเลยเขาบอกจะเอาเนื้อวัวเนี่ยไปตรวจสอบทีนี้พวกเราเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เนื้อนี้แน่ที่จะเอาตรวจสอบไม่ใช่เนื้อนี้มันต้องเป็นอีกเนื้อนึงที่มันอยู่ในถุงแบบนี้อันนี้ก็ปรากฏว่าไปดูที่หลังรถมันก็มีเนื้อนั้นจริงซึ่งไปเจอขนหมูด้วยพอไปเจอขนหมูแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อนี้ไปตรวจสอบเลยแล้วเราก็เข้าไปในคณะกรรมการการอิสลามเข้าไปนั่งพูดคุยร่วมกันครับพ่อค้าต้องยอมรับนะครับว่าเขามีความรู้สึกใจนะอาจารย์รเพราะว่าเขาก้าที่จะมาที่นี่แล้วเขาก็บอกเลยว่าถ้าหาว่าเป็นเนื้อหมูจริงเขารู้สึกผิดแล้วก็เขาถึงขั้นบอกว่าจะเลิกขายเลยเราก็บอกว่าไม่ต้องถึงขั้นเลิกขายหรอกเอาเป็นว่าเอาเนื้อที่มันถูกต้องมาขายพี่น้องก็พอแล้วแหละเพราะว่าถือว่าความบริสุทธิ์ใจและความที่เขาแบบรับผิดชอบจริงๆอ่ะเขามานะครับพอเข้าไปคุยกันทางคณะกรรมการก็บอกว่าตอนนี้ข้อมูลดิบมันออกมาแล้วเป็นเนื้อหมูเราก็ชัดเจนเลยว่ามันที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเนื้อหมูจริงๆครับครับครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผมโพสต์เฟซไปว่าทางคณะกรรมการเขาประกาศมาแล้วนะว่าเป็นเนื้อหมูจริงดร.วินัยก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นเนื้อหมูจริงก็มีคราวนี้มีกระหน่ำเลยครับพี่น้องหลายที่เลยโทรมาบอกว่าเนื้อเนี่ยเขาซื้อมาจากที่นี่ที่นี่ที่นี่รวมไปถึงคนต่างศาสนิกด้วยนะครับซื้อจากพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็โอ้ยมาหลายที่แล้วก็มีเจ้าของโรงเชือดเองก็โทรมาบอกเราว่าเขาเนี่ยคือลูกค้าเขาเคยเอาเนื้อเขาไปแล้วก็วันนึงไม่เอาไปเพราะว่ามันมีเนื้อหมูจากลพบุรีเนี่ยส่งลงมาที่กรุงเทพเนี่ยมาขายในกรุงเทพเนื้อหมูเป็นตันๆนะจากพมดีมาทุกวันเลยส่งมาขายในกรุงเทพเยอะมากส่งมาขายในกรุงเทพอันนี้คือคนละที่กับที่เป็นที่ฉะเชิงเทรานะนี่ก็อีกเรื่องนึงครับแล้วก็มีอีกแหล่งนึงมาจากลพบุรีด้วยแล้วพอเรื่องมันดังขึ้นแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการการอิสลามเขาก็คงจะวางแผนกันนะเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยผมตอนที่ประชุมอยู่ผมก็บอกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยถนัดก็ผมก็รบกวนคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องที่มีความรู้เรื่องนี้จัดการต่อเลยส่วนผมเนี่ยก็จะมาเตือนพี่น้องใน Facebook หรือว่าพี่น้องท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราก็จะไปที่ร้านเขาแล้วก็ช่วยการันตีให้หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือต้องเป็นเรื่องนี้ครับครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากวันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมโพสต์ Facebook ไปเนี่ยผม
ผมค่อนข้างจะเปิดหน้าเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชี้เลยว่าใครเป็นคนส่งเขียนชื่อลงไปด้วยใน Facebook เนี่ยใส่เบอร์โทรลงไปอีกคนส่งเนี่ยคนเขียนชื่อคนส่งด้วยเขียนชื่อเลยนะเขียนชื่อเลยคนส่งชื่อนี้เบอร์โทรนี้รถสีนี้อย่างนี้คือกะว่าให้พี่น้องได้รู้เลยว่าอย่าไปเอานะกับคนแบบนี้แต่ปรากฏว่าข้อมูลเมื่อวานคนที่ส่งเนื้อหมูเนี่ยก็ยังส่งอยู่เหมือนเดิมพี่น้องมุสลิมก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นอะไรที่แบบตอนนี้ผมรู้สึกเป็นกังวลกับพี่น้องที่ยังเอาในโดยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อหมูใช่ไหมใช่มีเป็นพ่อค้าบางคนรู้ครับอาจารย์ดำคนที่ขายเนื้ออาจารย์คนที่ขายเนื้อเขาดูออกยังไงเขาก็ดูออกอาจารย์ดำครับมีคำที่อาจารย์พูดไม่ขายเรื่องครับคือเพราะว่าการเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเวลาที่เขาทำธุรกิจเรื่องเนื้อเนี่ยเวลาที่เขาได้ผลกำไรเยอะเนี่ยพ่อค้าบางคนเนี่ยไปออกบ้านออกรถเลยนะโอ้โหพอออกบ้านออกรถแล้วมันเป็นตัวเหมือนเป็นพันธะที่เขาต้องใช้ต่อและนี่คือเส้นทางเดียวเลยที่เขาได้เงินมาเนี่ยคือการขายเนื้อหมูเนี่ยมันได้กำไรเยอะถ้าจะให้เขาหยุดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าบ้านก็ต้องเสียรถก็ต้องเสียมันก็ต้องอยู่ที่ใจเขาครับว่าเขาจะหยุดหรือไม่หยุดครับบางทีบางคนเนี่ยที่ผมทราบมานะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าคนที่รับผิดชอบไม่ใช่เขาแต่คนที่เอามาส่งต้องรับผิดชอบฉะนั้นคนที่เอามาส่งบอกเป็นเนื้อวัวเขาก็จะทำมาว่ามันเป็นเนื้อวัวก็จะขายไปอย่างนั้นแหละทั้งที่ใจเองก็รู้ว่ามันคือเนื้อหมูแต่เขาโยนความรับผิดชอบไปให้คนส่งคือมีลักษณะแบบนี้ด้วยอาจารย์คือมีลักษณะแบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยเป็นเนื้อหมูแต่ว่าในเมื่อคนส่งเขาบอกเป็นเนื้อวัวก็เรียกว่านะกุมบิดซอเฮดใช่ไหมประมาณนั้นเลยคือแบบไม่ตอบแล้วคนส่งมาบอกเนื้อวัวก็คือเนื้อวัวเลยแล้วตัวนี้เนี่ยก็ยังขายอยู่เขาไปสำนักจุฬากับเราเนี่ยตอนเราเค้นถามนะครับว่าคุณคือเราต้องการไทม์ไลน์กลับไปสู่ต้นตอใช่ไหมแล้วก็เค้นถามว่าคุณเอามาจากใครเอามาจากใครมีเสียงโทรศัพท์สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเอามาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมครับคิดว่าเนื้อมันจากลพบุรีใช่ไหมไม่ใช่ครับเอามาจากแถวเปรงแถวเปรงครับมันมีโรงเชือดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่แถวเปรงครับแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเชือดคนพุทธแต่ว่ามุสลิมเชือดเชือดหมูเลยนะเชือดวัวเชือดวัวเชือดวัวแล้วก็เชือดวัวข้อมูลที่เราได้รับนะอาจารย์อย่างที่คุณอิมพูดนะว่าวัวตายเขาส่วนใหญ่จะเอาวัวตายมาในราคาที่ถูกกว่าหมูอีกใช่อาจารย์ดามะได้ยินผมไหมครับได้ยินครับชัดเจนอาจารย์มีคำหนึ่งที่อาจารย์ได้แจ้งกับพี่น้องหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็กับจากการตามเรื่องนี้ในช่วงต้นๆอ่ะซึ่งเวลาฟังแล้วมันรู้สึกหดหู่มากนะที่อาจารย์ถามใครคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าอ๋อพี่น้องมุสลิมกินหมูมาตั้งนานแล้วอาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีมานานแล้วเหรอฮะใช่ครับมันมีเจ้าหน้าที่นะครับผมเอาเป็นว่าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วกันครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเขียงเนื้อเขียงหมูแถวหนองจอกหรือแถวเป็งเนี่ยแถวฉะเชิงเทราเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีพี่น้องเรามุสลิมเนี่ยไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมในบรรดาเขียงต่างๆเพราะว่ามันมีการปนหมูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณจะเดือดร้อนอะไรเพราะว่าคนมุสลิมกินหมูมาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่กินหมูหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ส่วนน้อยหรอกที่กินเนื้อฟังมาทีแรกแล้วรู้สึกไงแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ข้อมูลที่อาจารย์ดำพูดมาเนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าใครเป็นคนส่งครับแล้วรู้แม้กระทั่งว่าคนที่ส่งเนี่ยก็ยังส่งอยู่ยังส่งอยู่ด้วยและรู้แม้กระทั่งว่าคนที่รับเนี่ยก็ยังรับอยู่ใช่ยังขายอยู่แปลว่าวันนี้เนี่ยยังมีคนซื้อเนื้อหมูไปกินด้วยครับเข้าใจว่าเป็นเนื้อวัวอยู่อาจารย์ดำใช่ไหมฮะอาจารย์ดำครับผมวิธีการก็คือส่วนหนึ่งแหละราคามันถูกใช่ไหมเห็นว่ามีการใช้วิธีการที่ค่อนข้างที่จะใช้อะไรนะกรรมฐานเหรอผมจำไม่ผิดวิธีการที่เขาทำให้เนื้อมันออกครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีหลายอย่างครับบางที่เนี่ยเขาใช้
เอาเนื้อหมูแก่ใช่ไหมมันจะคล้ายๆเนื้อวัวเนี่ยแช่เลือดวัวเอาไว้เลยเพื่อเลือดวัวกลิ่นเพราะเนื้อหมูเนี่ยกลิ่นมันจะสาบครับแต่จะใช้เลือดวัวดับกลิ่นเวลาขึ้นเขียงเนี่ยลักษณะจะคล้ายกลิ่นของเนื้อโคขุนเลยนุ่มอร่อยเหมือนเนื้อโคขุนครับพูดเหมือนเคยกินเลยนะดูนี่ดูหน้านี่ฟินมากเลยนะตามเนาะไม่อาจารย์แกก็เสียวนะแกก็เปิดร้านอาหารด้วยไงมันก็นำพาด้วยอาจารย์นิดนึงฮะพอเกิดเรื่องเนี่ยทราบว่ามีพี่น้องมุสลิมที่เป็นเขียงถูกต้องนะอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับครับส่วนใครที่ยังรับอยู่เนี่ยมันก็จะไปกระทบกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วนะอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยเขียงแต่ละเขียงเนี่ยมันใช้ในเชิงอัตลักษณ์เท่านั้นก็คือเข้าไปคุมฮิญาบใส่หมวกสลามให้สลามกันอย่างดีแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากระบวนการตั้งแต่ได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเขียงที่เป็นมุสลิมที่เขาทำถูกต้องเนื้อฮาลาลหมดบางทีเชือดเองเอาจากโรงของตัวเองมาขายเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมจ๊ะได้รับผลกระทบมากเลยครับแต่ว่าบางร้านที่เป็นมุสลิมที่เขากล้าพิสูจน์ให้คนพิสูจน์เนี่ยกลับขายดีเทน้ำเทท่าเลยโอ้ทำดีแล้วเพราะว่าผมมองว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการปกป้องบ่าวของพระองค์ให้ได้ริสกีเยอะมากครับเพราะว่าถ้าหากว่าเนื้อหมูนี่ยังระบาดอยู่เนี่ยคนที่ตรงไปซื่อตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะถูกบั่นทอนเรื่องของการค้าขายไปกับเนื้อหมูใช่ไหมฮะวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ล้างให้ลื้อเนี่ยคนที่ยืนตรงมาตลอดเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ริสกีครับก็มีบางคนที่เขาเดือดร้อนที่แบบค้าขายไม่ได้เลยก็มีเหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองยังไงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่รับมาไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปเอามาจากโรงเชือดเอารับมาอีกทีนึงจะบอกว่าผมรับมาจากคนนี้มันก็ต้องไปเอาจากคนนี้ไปเอาจากคนนี้กว่าจะไปถึงโรงเชือดได้ก็โรงเชือดบอกผมไม่รู้จักแม่ค้าคนนี้เลยมันก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเขาเอาเนื้อถูกต้องมาอันนี้ก็มีครับแต่สำหรับคนที่แบบชัดเจนเลยเนี่ยเป็นริสกีกับเขาเลยขายดีมากเลยอาจารย์คนที่บอกว่าเขาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนยังไงคือเขาสามารถพิสูจน์ได้ถึงครับเขาจะบอกเราว่าอันนี้ยังไม่พูดถึงไอ้ตัวใบรอนอ10หรือว่าใบรอนอ1อะไรอย่างงี้นะครับเขาก็บอกกับเราว่าที่เขาเอามาเนี่ยเอามาจากโรงเชือดที่เป็นอย่างเช่นของนิดาชาบูเนี่ยหนูเนี่ยเอามาจากของนิดาชาบูอาจารย์เนี่ยโทรไปเลยเนี่ยเบอร์เนี่ยแล้วถามว่าหนูเอาจากนิดาชาบูจริงไหมแล้วก็อะไรนะเอาด้วยกับจำนวนปริมาณกี่กิโลต่อวันอาจารย์โทรได้เลยคือเขาชัดเจนมากเลยอย่างเงี้ยเพราะจริงๆมันจะระบุจะระบุตามเอกสารที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ออกมาจากเขียงนี้เอาเนื้อมาเท่าไหร่ปกติที่เขียงนี้เนี่ยต้องมีใบเนี่ยทุกวันอาจารย์คือเราทางเขียงนี้ต้องยืนยันได้ว่าเอามาจริงๆแล้วเอามาตามจำนวนที่เขาขายนี่กรณีเบื้องต้นอ่ะใบเนี่ยก็คือเคยอธิบายไปทีนึงแล้วเขียงเนื้อที่อยู่ตามเขียงทั่วไปครับถ้าเบื้องต้นพี่น้องขอดูใบนี้ถ้าไม่มีใบนี้พี่น้องไม่มั่นใจไปซื้อเลยไม่ต้องแต่ถ้ามีใบนี้เนี่ยมันออกทุกวันว่าคุณรับเนื้อมาจากตรงนี้รับมากี่กิโลก็จะตรวจสอบได้แต่กรณีสมมติถ้าจะของเข่งเนื้อไม่มีอามานะสมมตินะนี่แค่สมมติเฉยๆนะครับส่วนใหญ่เขาอาจจะรับมาจากเขียงจากโรงเชือดที่การันตีได้สมมติว่ารับมาแค่50โลแต่ว่าเขามีเนื้อขายประมาณ100โลอีก50โลเนี่ยเขาจะเพิ่มเอาเพิ่มจากที่อื่นอันนี้ก็จะคนที่มาส่งหลังร้านอย่างเงี้ยเราจะป้องกันหรือว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับอาจารย์เพราะว่ามันจริงๆมันมีช่องให้ช่อฉนได้หลายอย่างสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาที่ความมั่นใจของผู้ซื้อและผู้ขายกับอามานะที่มีครับครับเพราะว่าราคามันต่างกันมากนะอาจารย์นะต่างมากใช่ครับเพราะมันต่างมากอาจารย์อาจารย์นายอิงครับเดี๋ยวนี้เขาขึ้นราคาแล้วครับอ๋อทำไมให้มาเท่ากันครับผมขนาดนั้นเลยจริงยิ่งได้กำไรใหญ่เลยนะได้กำไรเข้าไปอีกเลยอาจารย์ดาวว่าพอคนที่ขึ้นราคาให้มาเท่ากันเนี่ยขายออนไลน์คุณก็ต้องไม่ได้ตลาดออนไลน์เลยเพราะว่าถ้าราคาเท่ากันเนี่ยเขาซื้อแถวบ้านเขาไม่ซื้อออนไลน์แล้วเพราะมันจะมีราคาแต่ว่าจะเป็นตลาดในตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยราคาเท่ากันทีนี้คุณต้องดูให้เป็นแล้วว่าอะไรคือเนื้อหมูและอะไรคือเนื้อวัวความจริงอะครับเนื้อหมูเนื้อวัวต่างกันเยอะดูง่ายแต่ในฐานะที่พี่น้องมุสลิมเราไม่เคยกินเนื้อหมูเลยเนี่ยเลยแยกไม่ออกครับอ๋อผมเคยซื้อเคยให้พนักงานที่ร้านแต่ซื้อเนื้อมาขายของที่ร้านนั่นแหละเนื้อมันแปลกมาสีขาวมานั่นแหละคือเนื้อหมูเลยแต่เราไม่รู้กินไปหมดเลยนั่นแหละ กินไปแบบไม่รู้เลยจริงเพิ่งจะกลับมานึกได้
จริงๆแล้วมันต่างกันอาจารย์มันจะดูออกเลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราต้องให้ความรู้กับพี่น้องนิดนึงพอจะบอกได้ไหมครับทางอาจารย์กับทีวีอาทีมนะฮะที่จะให้ความรู้เรื่องนี้กับพี่น้องจาดำพอจะแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นได้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตเอาเบื้องต้นก่อนว่าสังเกตเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อวัวนี่ยังไงมีวิธีไหมฮะอย่าบอกนะว่ามีที่เนื้อสดอยู่ผมมีพ่อค้าเขียงหมูอยู่อย่าบอกนะผมบอกว่าให้ชิมพ่อค้าเขียงหมูเลยพ่อค้าเป็นหมูอันรับนะฮะรับสลามมาอ้าวว่าคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องหมูเลยจ้าใครเอ่ยอยู่ปัตตานีด้วยกันนะอ๋อซาเวกุ้มครับมาคุ้มสลามอัสสลามุอะลัยกุมแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมสุไลมานครับอยู่ปัตตานีใช่ไหมครับปัตตานีครับครับปัตตานีอาจารย์อยากให้ตั้งข้อสังเกตความแตกต่างวิธีการดูเนื้อหน่อยครับว่าอันไหนคือเนื้อวัวอันไหนคือเนื้อหมูเนื้อวัวมันจะหยาบกว่านะครับอาจารย์แต่เนื้อหมูมันจะละเอียดแต่บางชิ้นบางอย่างถ้าเกิดว่าไม่ปนกับเลือดนั้นมันจะเห็นได้ชัดคือว่าเนื้อหมูจะเป็นสีชมพูครับความหยาบนี่ดูจากเส้นเนื้อไหมฮะหรือว่าเส้นเนื้อครับเส้นเนื้ออ๋อเส้นเนื้อครับถ้ามือแล้วเล็บหยิกนี่คือหยิบดูจะรู้เลยครับอาจารย์อ๋อกินไงครับหยิกเนื้อดูหยิกเนื้อถ้าหยิบดูเนี่ยจะรู้เลยครับมันเนื้อหมูมันจะหยิกเข้าถ้าหยิกลงได้แต่เนื้อวัวมันคือมันเหนียวมันจะหยิบไม่ลงครับมันจะรู้กันเป็นกดไปมันจะยุบครับครับอันดินละโอเคฮะก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะเบื้องต้นเราอาจจะไม่มีข้อมูลเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะว่าข่าวที่ผมตามเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่คนที่เขารู้เนี่ยก็คือคนพุทธเนี่ยแหละเขาไปซื้อเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่เนื้อวัวอันนี้เป็นเนื้อหมูเพราะว่าเขาทานอยู่เขาจะรู้เป็นประจำเขาจะรู้ก็เลยนำมาซึ่งการฟ้องร้องอาจารย์ดำฮะสุดท้ายเลยเนี่ยหลังจากที่อาจารย์ได้ดำเนินเรื่องมาแล้วก็เรื่องไปถึงทางผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นท่านทางกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะผ่านไปทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบหลังจากนี้อาจารย์ดำเนินการยังไงหรือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางผู้ใหญ่ดำเนินการต่อไปฮะก็ทำดีแล้วครับหลังจากนี้ถ้าเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเข้ามาจัดการเป็นที่นะครับส่วนหน้าที่ของพวกเราของผมอย่างของคณาจารย์ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการเตือนพี่น้องให้ระวังในเรื่องการบริโภคและส่วนพี่น้องเองเนี่ยเป็นส่วนพี่น้องที่เป็นผู้บริโภคเองเนี่ยหน้าที่ก็คือต้องไม่มักง่ายต้องมีอำนาจกับตัวเองในการซื้อของเพื่อบริโภคด้วยครับผมครับผมอาจารย์นะฮะอันนี้แบบตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับ หลังจากเกิดเรื่องนี่มีโทรศัพท์มาข่มขู่อะไรไหมเนี่ยเป็นห่วงอยู่ครับเป็นห่วงอยู่อาจารย์วงการนี้โทรศัพท์ยังไม่มีครับมีแต่ข้อความจะข้อความก็ดีสิจะได้บันทึกไว้เป็นไอ้นี่ได้ก็มีพี่น้องหลายคนนะเขาบันทึกข้อความจากการที่คนพูดถึงผมจะมาทำร้ายผมใจนู่นใจนี่บ้างก็มีบันทึกมาให้ดูเหมือนกันอ๋อก็มีเหมือนกันครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากครับอาจารย์เพราะว่าเขาคงไม่ทำอะไรผมแค่เรื่องหมูฮะมันเป็นเรื่องหมูนะครับก็เป็นห่วงนะอาจารย์นะโอเคอะไรที่อยากจะให้เราได้ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์นะครับอย่าซะก็รอฟังครับเช่นเดียวกันก็ขอให้เราช่วยตลาดตอบแทนคณะทีมงานทางโทรทัศน์ยาทีมทีวีทุกท่านเลยนะครับที่เอาใจใส่กับเรื่องนี้ครับอย่าซะก็รอครับผมอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาให้เราได้รับทราบด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เราสัมภาษณ์ได้ตอบแทนนะครับในความกล้าหาญครั้งนี้แล้วก็ขอรับได้คุ้มครองนะครับให้ทีมงานด้วยนะครับให้ได้ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมอย่างนี้ต่อไปนานๆนะครับ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 ผมครับผมครับตลอดครับขอบคุณครับซาลาเลกุ้มครับสลามก็อาจารย์อดัมพรภาคงามนะครับก็หนึ่งในหัวหมูทะลวงฟันครับสายบู๊ก็คือสายบู๊นะฮะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะฮะเพราะว่าในวงการมันมีเรื่องของประโยชน์เนี่ยนะครับที่เวลาที่เรามาเปิดเผยเรื่องนี้มันก็ไปขัดผลประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความเห็นใจกับพี่น้องเจ้าของเขียงนะครับพ่อของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเนื้ออยู่อย่างสุจริตนะครับหรืออาจจะมีเหตุที่ทำให้เรามีส่วนในการขายของที่
ฮารามนะครับโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านนะครับทุกเขียงที่จะต้องช่วยกันดูช่วยกันเฝ้าระวังและก็ระมัดระวังที่จะไม่รับเนื้อที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเรารับประทานเนื้อสุกรโดยที่เราไม่รู้ตัวที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะครับนะครับคนที่ทานผ่านไปแล้วก็นะครับก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้พูดคุยนักวิชาการด้วยนะครับว่าในกรณีอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงนะครับบางคนบอกว่าจะต้องล้วงคอไหมต้องตบัดตัวอะไรยังไงไหมมันมีหลายเรื่องเลยนะมีหลายเรื่องสัมผัสต้องทำยังไงใช่นะครับถ้าทานแล้วรู้กับไม่รู้ครับผู้ประกอบการทั้งรู้และไม่รู้ในเชิงของศาสนาว่ายังไงเดี๋ยวพยายามให้ครอบคลุมไว้ทั้งหมดเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับในเบรกที่3เบรกสุดท้ายเรามาพบกับอาจารย์อามีนเห็นเสริมครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสายมาแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไหนๆก็ทราบถึงภัยอันตรายของการค้าขายตรงนี้แล้วนะครับก็จะได้ทราบถึงหุกกลมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราที่จะนำไปใช้ในการไปปฏิบัตินะครับให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับตามหลักศาสนานะครับพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวในเบรกสุดท้ายมาพบกันครับครับWe're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาทีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ For Oil Life ปกติขวดละ460 บาทยาตีมทีวีขายเพียง380 บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-024-9702มากกว่าการฟังวิทยุธรรมดาวิทยุที่ครบทุกฟังก์ชันกับวิทยุรุ่นลูกซอและสามารถเชื่อมต่อกับ USB หรือ Micro SD Card และยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยวิทยุรุ่นลูกซอและจะทำให้คุณใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นใช้งานง่ายพกพาได้ซื้อเป็นของขวัญก็ถูกใจซื้อไปใช้ก็กำไรชีวิตพิเศษถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับทันที Micro SD Card 16 GB ที่รวบรวมสุรต่างๆไว้อย่างมากมาย114สูรและการบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยะตีมทีวีในราคาเพียง999 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ999 บาทเท่านั้น
ิทยุรุ่นลูกสอและโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข02-024-9702We're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ครับกลับมาพบกันนะในช่วงสุดท้ายของทอล์กหลังเที่ยงวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็อันนี้เราต้องยอมรับในส่วนตัวเลยว่าบางเรื่องเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่ทำยังไงที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อดัมพรภาพงานเนี่ยก็พยายามที่จะแสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับให้เราฉายภาพให้เราได้เห็นว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนในส่วนของการดำเนินการเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็นำมาซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คือเรื่องเนี่ยไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะครับรวมไปถึงประกาศที่ผมได้อ่านแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบเนี่ยนะครับว่าได้มีการออกหนังสือไปยังกรรมการประจำจังหวัดนะครับให้เฝ้าระวังในเรื่องนี้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านใดที่มีเรื่องในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปพบเห็นพบเจอสามารถที่จะแจ้งที่จะตีมก็ได้นะเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องในการที่จะติดตามเรื่องราวที่มันจะเป็นสิ่งที่เป็นฮารอมก่อนที่มันด้านนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นฮารานมันน่าจะปวดนะคุณดีมที่เขาบอกว่าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าเอ้ยมุสลิมก็กินเนื้อหมูกันมาตั้งนานแล้วใช่คือคำนี้เนี่ยผมเห็นที่แรกผมติดใจมากมันรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรจันมันเหมือนถูกตบหน้านะถูกตบหน้าไม่เท่าไหร่มันเหมือนกับพอใจในสิ่งที่มันถูกหลอกอ่ะซึ่งไม่มีใครถูกพอใจในสิ่งที่ถูกหลอกเนี่ยไม่สิคือพวกเราไม่พอใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่เขารู้คือเขาที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็ไม่ได้เตือนเราเนี่ยนะก็ปล่อยให้ไปว่ากันไปนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่น่าจะมหาศาลนะในวงการนี้นะครับโอ้โหดูคิดดูแล้วกันว่ากำไรหลายเท่าตัวนะกว่าจะเอาเนื้อหมูมาขายเป็นเนื้อวัวเนี่ยครับน่าสนมันน่าหนักใจมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะครับกับวิทยากรเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับของทางทีมทีวีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนศรัทธาชนด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์อดัมพรภาพงามก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราจะคุยกับอาจารย์อมินเห็มเสริมนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของศาสนานะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรณีแบบนี้หนึ่งแหละมันมี2ประเด็นนะอาจารย์ที่เราคงจะพูดคุยกันหนึ่งคือคนที่ไม่รู้กับคนที่รู้แล้วทำนะครับครับแล้วก็เครื่องเสียงนี่เป็นเพื่อนผมไม่ได้ยินครับผมอาจารย์มินได้ยินผมไหมครับลองใช้ไม่ได้ตอนนี้ได้ยินแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะตอนนี้ได้ยินแล้วนะครับก็อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เปิดสายพูดคุยกับอาจารย์อดัมพรภาพงามครับผู้ที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อวัวที่ปนที่กลายเป็นเนื้อหมูนะครับที่กำลังมีกระแสอยู่ในสังคมอยากจะได้พูดคุยกับอาจารย์นามีนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนามีอยู่2เรื่องด้วยกันอาจารย์กรณีของคนที่ไม่รู้ก่อนคนที่ไม่รู้แล้วก็ได้รับประทานคือมุสลิมที่บริโภคเนื้อหมูไปนะครับกินมาเป็นปีแล้วไม่รู้ว่ากินเนื้อหมูเนี่ยนะครับเพิ่งรู้ทีหลังเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงบ้างต้องยกคณะใหม่ไหมอะไรไหมคืออย่างนี้อาจารย์มันเกิดขึ้นมานานแล้วก็บางคนอาจจะกินมานานแล้วไม่โดนไม่รู้ตัวเพิ่งจะมารู้ก็เมื่อมีข่าวในลักษณะแบบนี้กรณีของคนที่กินมานานแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้เพิ่งจะมารู้เนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับในเรื่องของหลักการเนี่ยศาสนาได้วางมาตรการเอาไว้อย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่มีความผิดครับร็อบบานาลาตูอาคิซนาอินนาซีนาเอาอัคตานาแปลว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการในกรณีอย่างนี้เนี่ยศาสนาไม่เอาผิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่เรามารู้ทีหลังว่ามันคือสิ่งต้องห้ามอย่างเช่นในกรณีของเนื้อหมูที่ไม่ใช่เนื้อวัวเนี่ยและผู้บริโภคตอนที่บริโภคเนี่ยมั่นใจว่ามันคือเนื้อวัวเมื่อเขามีความมั่นใจว่ามันคือเนื้อวัวเนี่ยแปลว่าฮุกุมของมันคือฮาลาล
อืมเอาความมั่นใจหาล้านอากาศณตอนนั้นเนี่ยมันคือหาล้านนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อวัวที่เชื่อมั่นว่ากระบวนการเชือดก็ถูกต้องแล้วมุสลิมจำหน่ายสมมติเห็นนะฮะเราเชื่อมั่นว่ามันคือเนื้อวัวเนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นที่หาล้านครับแปลว่าเขาไม่ได้รับประทานสิ่งที่เป็นของฮารอมในสิ่งที่เขากินในตอนนั้นครับต่อเมื่อเขามารู้ว่ามันฮารอมเนี่ยฮุกกลมฮารอมมันเริ่มเข้ามาตอนที่เขาเพิ่งรู้ครับเพราะว่าก่อนจากนั้นฮุกกลมมันคือหาล้านมันคือเนื้อวัวถึงแม้ว่าข้อที่จริงมันจะไม่ใช่ก็ตามแต่สิ่งที่เขามั่นใจคือเนื้อวัวนั่นแปลว่าฮุกกลมของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสามารถบริโภคได้ณเวลานั้นครับนั่นแปลว่าถ้าเขามารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่ก็ถือว่าไม่มีความผิดอันใดสำหรับเขาในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีกฎอะไรมาบังคับที่เขาต้องทำอะไรนะครับในส่วนตัวของเขาเขาไม่จำเป็นจะต้องไปดูว่ามันมีสารตกค้างที่เป็นไม่ใช่เนื้อวัวอยู่ในท้องหรือไม่จะต้องไปใช้วิธีการสำรอกออกหรือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนะครับเพราะว่านั่นแปลว่าเขากินในสิ่งที่เขามั่นใจว่าเป็นของฮาลาลแต่จากนี้ไปเมื่อมันชัดเจนว่าเป็นของฮารอมจะด้วยกับการใช้เครื่องมือใดตรวจสอบก็ตามนับจากนี้ไปเนี่ยถือว่าไม่อนุญาตแล้วถ้าหากในครัวเรือนของใครก็ตามยังมีเนื้อประเภทนี้อยู่ซึ่งยังไม่บริโภคแต่ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้บริโภคเจ้าเนื้อประเภทนี้ที่มั่นใจว่าไม่ใช่เนื้อวัวเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อที่เป็นของฮารามแล้วเป็นเนื้อหมูแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องทิ้งไปไม่ใช่แปลว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินแต่ว่าตอนซื้อมานะมั่นใจว่าเป็นเนื้อวัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่ก็เลยขออนุญาตกินต่อได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้ถือว่าไม่อนุญาตแล้วถ้าอยู่ในครอบครองที่ยังไม่ย่อยสลายถือว่าฮารอมครับจะต้องทิ้งจะต้องทิ้งหรือว่าเอาไปคืนผู้ขายบอกให้รู้ว่าคุณขายของฮารอมนะครับแต่ที่ผ่านมาที่กินไปแล้วย่อยสลายไปแล้วอันนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตครับนะครับก็ถือว่าท่านได้บริโภคในสิ่งที่เป็นของฮาลาลครับครับจากในกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้บริโภคนะอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นข่าวทั่วๆไปแล้วนะมุมมองนึงก็คือถ้าเกิดเราไปเจอเนื้อที่มันราคาถูกกว่าตลาดในเชิงของศาสนาถ้าเกิดเราเกิดความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือให้เราออกห่างอันนี้ถูกต้องไหมอาจารย์คือหลักการเนี่ยเมื่อไม่มั่นใจให้ออกห่างอันนี้ถูกต้องครับแต่องค์ประกอบในการที่จะนำมาสู่ความไม่มั่นใจเนี่ยผมว่ากลไกราคาอย่างเดียวไม่น่าจะตอบโจทย์ทั้งหมดไม่น่าจะตอบโจทย์ทั้งหมดว่าถ้าเนื้อถูกเนี่ยแปลว่าสังเกตไปเลยว่ามันไม่ขาดร้านครับผมว่ากรณีเนี่ยยังไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจถ้าเกิดว่าสงสัยในกรณีสงสัยว่ามันจะไม่ฮาลาลและยุติอันนี้คือหลักการแต่คำถามคือเราใช้เครื่องมืออะไรที่นำมาสู่การตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้มันไม่ฮาลาลครับคือลำพังแค่ราคาเนี่ยมันจะพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์ดำบอกเมื่อกี้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวพ่อค้าเขาขึ้นราคามาให้มันเท่าๆกันน่าจะต่ำมากจนผิดสังเกตหรือมีข้อสังเกตอื่นใดที่ผมบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นของฮาลาลครับผมว่าอันนี้ควรจะต้องพิจารณาเป็นกรณีครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจไหมอย่างเช่นเรื่องราคาผมว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการพิจารณาว่าสินค้านั้นฮาลาลหรือไม่ฮาลาลแต่คงไม่น่าจะเอากลไกราคามาเป็นตัวสรุปทั้งหมดน่าจะมีกลไกอื่นในการที่จะนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตนะครับครับอีกกรณีนึงอาจารย์เมื่อกี้ผู้บริโภคอาจจะไม่รู้นะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเขียงที่มีทั้งรู้และไม่รู้คืออย่างคนรู้เนี่ยชัดเจนผมว่าอาจารย์มีต้องตอบยังไงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคนที่อย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ดำพูดมาเนี่ยมันมีบางคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่เขาจะพิสูจน์ว่าเนื้อนี่มันเป็นเนื้ออะไรในเมื่อคนที่นำเนื้อมาส่งเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นเนื้อวัวเขาก็ขายถือว่าขายเนื้อวัวครับมันไม่ใช่อามานะของเขาที่ต้องไปตามพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ทั้งๆที่อาจจะมีความสงสัยอยู่แหละแต่ว่าในเมื่อมันเรื่องค้าขายอ่ะในเมื่อเขาเอามาส่งแล้วเขาบอกว่าเนื้อวัวก็คือเนื้อวัวตามนั้นเลยตามเลยหรือว่าเอาตามที่เขาบอกโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยถือว่ามันเบาเกินไปไหมสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเขียงอ๋อเบาเกินไปให้อาจารย์คือในเมื่อเราขายสินค้าเราต้องรับผิดชอบในสินค้าที่เราขายว่ามันฮาลาลหรือฮารอมเพราะการซื้อขายจะต้องอยู่บนกฎเกณฑ์ของสิ่งที่อนุญาตครับครับฉะนั้นพ
พราะผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ตัวเองขายเช่นสินค้านั้นมีข้อชำรุดเราจะบอกว่าเรามองไม่เห็นเราไม่สนใจหรอกชำรุดหรือเปล่าหน้าที่เราคือขายอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่านี่คือความบกพร่องในการเป็นผู้ขายครับครับเพราะว่าการเป็นผู้ขายจะต้องมีความรับผิดชอบในสินค้าที่ตัวเองขายในสินค้าที่ตัวเองขายตำหนิก็ต้องบอกใช่ไหมอาจารย์ต้องบอกครับถ้ามีตำหนิก็ต้องบอกครับแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในข่ายสงสัยเนี่ยผมว่าผู้ขายเองจะต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องตระหนักในเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้บริโภคอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาจะต้องมั่นใจว่าเขาขายในของที่เป็นของฮาลาลครับใดที่มันไม่มีสิ่งที่มันมาทำให้เกิดข้อสงสัยหลักเดิมมันก็คือฮาลาลเพราะว่าในส่วนที่มันเป็นอิบาดะห์เนี่ยเอาตอนเดิมคืออิบาดะห์แปลว่าอนุญาตแต่เมื่อมันมีกระแสของการตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ฮาลาลจะต้องพิสูจน์อะครับจะบอกว่าผู้ขายเนี่ยไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องมาทำหน้าที่นี้เลยใช่เขาควรเป็นประตูบานแรกในการที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าสินค้าที่เขาขายหาล้านหรือไม่เขาจะต้องเป็นประตูบานแรกครับเพราะว่าเขาเป็นผู้แรกที่จะเอาสินค้าไปสู่ผู้บริโภคครับครับนี่คืออามานะนี่คืออามานะในการขายฉะนั้นสมมติว่าถ้ามันไม่มีข้อมูลมาเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักเดิมของการค้าขายมันคืออนุญาตตราบใดที่มันไม่มีสิ่งที่ผมชี้ว่าฮารอมแต่ว่าเมื่อมันมีข้อสงสัยมาเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก่อนผู้บริโภคคือตั้งข้อสังเกตหรือเขาหาข้อเท็จจริงว่าตกลงมันฮาลาลหรือฮารอมเพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าเขาขายของฮาลาลหรือขายของฮารอมครับอันนี้คือหลักครับอาจารย์ทีนี้กรณีถ้าคนไม่มีอามานะห์ล่ะอาจารย์เพราะว่าราคามันต่างกันเป็นครึ่งๆเลยนะกฎเกณฑ์หรือว่าฮุกกลมของคนที่นำของฮารอมมาขายให้กับพี่น้องมุสลิมอันนี้คือรู้ทั้งรู้เลยอันนี้เราเข้าตรงประเด็นแล้วเขารับผิดชอบเลยครับเขาต้องรับผิดชอบนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแปลว่าเขาเจตนาถ้าเกิดขายของฮารอมก็ฮุกกลมขายเหล้าครับโอ้ลงได้ไหมล่ะอันนี้เป็นบาปใหญ่เลยนะอาจารย์เขามั่นใจว่าเป็นของฮารอมแล้วเขาเขียนว่าเห็นว่ามันเขาได้กำไรเยอะเนี่ยแปลว่าเขาไม่มีอามานะอันนี้ซึ่งต้องระวังมากเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากมันก็แปลว่าของฮารอมทุกอย่างขายได้หมดถ้าอย่างนั้น oh. เพราะว่าถ้าเอากลไกราคาว่าเอาผลประโยชน์มาเป็นหลักเนี่ยมันไม่ได้ผมถึงบอกไงว่าผู้ขายต้องเป็นผู้ที่สกรีนเป็นคนแรกกลุ่มแรกในการที่จะเอาสินค้าไปสู่ผู้บริโภคครับครับอาจารย์อัชรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็สุดท้ายอาจารย์มีครับมีอะไรที่อยากจะฝากเป็นนซีฮัตให้กับพี่น้องเรานะฮะที่กำลังเผชิญกับปัญหาอันนี้อยู่นะฮะมีอะไรที่จะนซีฮัตครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่จะนำเข้าสู่ร่างกายเรามันคือเลือดเนื้อของเราฉะนั้นเราควรจะต้องระมัดระวังเราอย่าคิดว่าของถูกแล้วก็เราเอามาบริโภคเพราะมันเป็นเลือดเป็นเนื้อมันคือชีวิตของเราแล้วเราคงไม่มีความสุขถ้าเรารู้ว่าเลือดเนื้อของเราเนื้อของเรามันเติบโตมาจากของฮารามครับเพราะแน่นอนสิ่งที่มันเหมาะควรกับของฮารามก็คือไปฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมว่าเราระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้มากนะครับที่สำคัญคือของฮารามที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้รับการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาครับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเป็นของฮารามแล้วเราก็ยังใช้มันยังบริโภคมันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสกัดกั้นที่จะทำให้อัลเลาะห์ไม่ตอบรับดุอาของเราซึ่งเรื่องมันจะใหญ่กว่านี้อีกฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเมื่อมีข้อสังเกตเราก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะให้เราปลอดภัยได้มายารีบุกอิลามาลายารีบุกทิ้งสิ่งที่สงสัยไปสู่สิ่งที่ชัดเจนวะมันวะกะฟิชุบฮาตวะกะฟิลฮารอมใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นข้อสงสัยเท่ากับทำของฮารอมเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าสงสัยให้ออกห่างครับครับแต่สงสัยกับวิตกเนี่ยคนละเรื่องนะฮะครับการวิตกเนี่ยแปลว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยแต่เรานั่งวิตกเองแต่ถ้าสงสัยเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ว่ามันไม่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ให้ออกห่างซะแล้วก็กินเนื้อที่มันอาจจะแพงหน่อยแต่มันหาล้านและเราปลอดภัยอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยก็มันก็จะเป็นบารักะห์ในชีวิตเราแล้วก็จะไม่ทำให้ดุอาของเราถูกสกัดกั้นนะอัลลอฮฺสุภาตาลาครับครับผมจากละครรอนะขอบคุณการมีเหมือนเสริมนะครับฟ้าบริสุทธิ์สลามรองตุลครับก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้นำเสนอทั้งข้อเท็จจริงและทั้งฮุกกลมศาสนานะฮะโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอามานะของเราที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับในการที่จะให้บริโภคสิ่งที่ฮาลาลตามหลักการศาสนา
เท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับอะไรที่อาจจะเกินกำลังอาจจะผ่านพ้นมาแล้วแล้วเราก็ผิดพลาดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อกังขาหรือว่าไม่ได้เป็นตราบาปอะไรให้กับตัวเรานะครับตรงกันข้ามจะบอกว่าไอ้ของที่เราทานไปอันนั้นเนี่ยมันคือของฮาลาลครับเนื่องจากเราไม่รู้นะครับถือว่าเราได้บริโภคสิ่งที่ฮาลาลไปนะครับไม่จะต้องล้วงไปล้วงอะไรไม่ต้องนะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างขวางมีพระเมตตานะครับกับบ่าวนะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺได้ตัดสินนะตามเนี่ยตามเจตนารมณ์ของเรานะครับใครก็ตามที่ตั้งเจตนารมณ์ดีถึงแม้ว่าจะเผลอนำสิ่งที่ไม่ฮาลาลเข้าไปในร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่รู้ท่านไม่ถึงการนะครับก็ไม่ได้มีความผิดบาปอะไรนะครับส่วนใครก็ตามที่ตั้งใจที่จะให้ผู้ศรัทธานะครับได้บริโภคสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยที่เขารู้อยู่แก่ใจนะบาปหนักก็จะประสบกับเขานะครับแล้วก็เขาจะต้องไปตอบคำถามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีนะถ้าพี่น้องอยากจะร่วมเปิดสายพูดคุยนะ02-024-9702นะครับเผื่อว่ามีใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าแลกเปลี่ยนในประเด็นที่กำลังให้ความสนใจของพี่น้องอยู่ในขนาดนี้หรือว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบเบื้องต้นกับการที่จะไปซื้อเนื้อตามเขียงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะเป็นแจ้งเบาะแสนะหรือใครมีอะไรจะเป็นประสบการณ์จะเล่าให้ฟังยินดีนะครับนะโทรมาแจ้งพูดคุยได้หรือโทรมาแนะนำโทรมาแสดงความคิดเห็นนะครับ อาจจะมีวิธีการในการสังเกตก็โทรมาได้นะครับ02-024-9702นะครับครับเราก็พยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องยิ่งเป็นเรื่องของภัยสังคมตรงนี้เนี่ยนะก็เลยอยากจะเรียนกับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของยาติมทีวีเองเลยฮะเราก็พยายามทำหน้าที่ในทุกภาคส่วนเลยฮะวันนี้โอกาสที่ผอ.มีโอกาสพบปะครับพี่น้องอาทิตย์ละครั้งไม่ค่อยจะมา มีโอกาสพูดเดี๋ยวเขาบอกว่าต่อไปนี่ถ้าเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยจะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมใช่ฮะคือจะเริ่มบ่ายสองใช่ครับเสร็จบ่ายสามนะครับก็แจ้งว่าเรายังไม่ได้เปิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งข่าวกันไปต่างๆนานาว่าที่มัสยิดดารุนนิสานละหมาดแล้วอย่างพี่น้องเรายังไม่ได้ประกาศเริ่มเมื่อไหร่ประกาศยังเริ่มเมื่อไหร่ยังไม่ได้ประกาศเริ่มเมื่อไหร่ละหมาดทั้งสิ้นเลยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ต่อเรื่องโรงเรียนก่อนโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่โรงเรียนเปิดวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการเปิดรับนักเรียนนะครับที่โรงเรียนศรัทธาชนตรงนี้แล้วก็มีการประถมนิเทศทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับส่วนวันจันทร์อังคารเนี่ยก็ยังไม่เรียนนะอาจารย์ครับก็จะเป็นการเป็นกิจกรรมที่จะให้เริ่มเรียนวันพุธวันพุธที่1นะครับก็ตอนนี้ปรากฏว่ายอดเกินกว่าที่กำหนดที่เปิดรับแล้วด้วยซ้ำครับแต่ก็ถ้าพี่น้องสนใจโทรไปที่โรงเรียนนะเพราะว่าเรื่องของจำนวนเราพยายามที่จะก็เรียกว่าจำกัดจำนวนพอสมควรเพื่อที่จะให้สอดคล้องนะครับกับนโยบายของการดำเนินการในส่วนของโรงเรียนนะครับ อีกเรื่องนึงที่แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับก็คือเรื่องของยาติมทีวีเราเนี่ยก็จะมีทุกเดือนนะครับเราจะมีรายการที่จะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนยาติมทีวีครับเป็นไงฮะอาจารย์ก็จะเป็นกิจกรรมเป็นพฤหัสแรกของเดือนครับผมขออนุญาตรับสายก่อนนะฮะเปิดสายรับบริจาคให้กับการทำงานของทีมทีวีเชิญเชิญครับครับสวัสดีคุณครับเชิญครับเชิญครับผมได้ยินไหมครับขอได้ยินค่ะครับโทรมาแจ้งว่าสุมาลีภูมิสุขโอนเงินให้เข้าไปแล้วนะคะ 1,000 บาทนะคะ 1,000 บาทนะครับที่ว่าสูญของมาเกินแล้วก็ยังไม่ได้โอนให้อ่ะค่ะอ๋อได้ครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราก็รอคอยรอนะครับทีมงานรับฟังด้วยนะครับครับผมสวัสดีคุณครับอ่าวัสดีคุณสลามครับผมก็อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะอาจารย์สอดคล้องกับที่เราพูดคุยสนับสนุนยาตีมเนี่ยการซื้อสินค้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนยาตีมนะครับให้ได้ทำหน้าที่ในส่วนของตรงนี้ต่อด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับตอนนี้พูดถึงเรื่องเนื้อนะครับกุรบานเราทำกุรบานนะครับอันนี้หัวสูงไม่ใช่หัวเตี้ยนะครับกุรบานปีนี้นะครับส่วนละ 4,000 บาทเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแพะก็ 5,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของส่วนเนี่ยจะได้รับเนื้อไปรับประทานนะครับ3กิโลนะครับส่วนที่เหลือของท่านเนี่ยนะครับเราจะนำไปมอบให้กับครอบครัวกำพร้า 3,000 กว่าครอบครัวนะครับทั่วประเทศ
ให้กับผู้ลี้ภัยนะอีกประมาณ700คนนะครับรวมผู้ยากไร้ด้วยนะครับซึ่งในปีนี้ก็นะเปิดให้ท่านได้รับจองเป็นเจ้าของส่วนกันแล้วก็เริ่มทยอยจองกันมาบ้างแล้วนะฮะจำนวนของเด็กกำพร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะบางท่านอาจจะขอพักไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็สุดแล้วแต่ท่านที่มีความสามารถนะครับส่วนเด็กกำพร้าจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือเราก็ตั้งใจว่าให้ได้เท่าเดิมคือคนละ5กิโลหรือถ้าหากว่าจำนวนวัวปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าจะต้องได้เหมือนกับที่เคยได้ในทุกๆปีนะครับก็เราก็จะพยายามทำหน้าที่นะในส่วนของเขาเรียกว่าเนื้อคุรบาลตรงนี้นะครับที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องของเรานะครับผมสวัสดีคุณครับเลยคุณสวัสดีครับวันนี้เปิดสายได้ค่ะได้ครับผมแล้วแต่บางวันใช่ครับบางวันเป็นบางประเด็นนะบางทีโทรเข้าไปแล้วโอนไม่ถึงต่อคืออยากเรียนว่าคือปัญหาที่ของรายการวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไมมุสลิมเราไม่เข้มแข็งเลยอาจารย์ครับอย่างนี้มันแก้ไม่ยากเลยระบบสื่อสารนะฮะครับไปปล่อยให้ออกมาท่านเก็บคือได้ยินมานานแล้วนะอาจารย์ครับเนื้อหมูปนเนื้อควรเนี่ยไปว่ามันจะเป็นขนาดนี้ก็เลยแปลกใจว่าทำไมเราถึงดูดายในการที่จะจัดการในความจริงอันนี้ซึ่งนี่มันเรื่องรุนแรงนะจันนะใช่ฮะครับฮารอมแปลกใจมากเลยมุสลิมเมืองไทยครับคนที่ยุ่งเกี่ยวกันทางด้านนี้เนี่ยความรับผิดชอบนี่อยู่ตรงไหนอยากให้อาจารย์ฝึกเรื่องนี้ด้วยนะจันใช่ฮะก็ต่อจากนี้ก็พยายามที่จะหนึ่งคือมันเป็นประเด็นที่น่าเกลียดมากจ้ะใช่ผมเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำลังดำเนินการอะไรบางอย่างอยู่นะครับน่าจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปแบบเหมือนสายลมนะฮะคิดว่าเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับช่วยๆกันเราก็ช่วยๆกันนะฮะแต่พูดถึงใบจากเนี่ยตอนนี้จะโอนเงินเข้าเนี่ยเดือนละ 5,000 ตลอดแต่ไม่ได้แจ้งเหมือนกันนะได้ครับเดือนนี้ก็โอนเข้าไปละได้ครับคือตอนแรกให้ 3,000 ฮะแล้วทีนี้เห็นมีสร้างมัสยิดกับสร้างหอพักใช่ไหมอาจารย์ครับปกติโอนเข้าบัญชีไหนครับก็เลยเพิ่มให้อีก 2,000 ถึงสิ้นปีได้ฮะมัสยิดกับปกติโอนเข้าบัญชีไหนครับสิ้นปีแต่ว่าของรักษาทีวีกับอะไรนะเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าพันนี้ให้มาตลอดโอ้ได้ครับไม่ได้แจ้งนะจ๊ะยังไงยังไงจะทบทวนให้แจ้งสมมติอาจารย์เปิดรีดไอ้ต้นเดือนอะไรที่อาจารย์จัดเนี่ยครับก็ไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าจะโอนเข้าบัญชีตอนปลายเดือนอยากจะให้คุณพี่ช่วยแจ้งหน่อยครับเพราะว่าถ้าโอนมายอดนึงยอดรวมกันแล้วก็มีหลายโครงการเนี่ยจะต้องแจ้งนะฮะคือไม่ต้องโทรก็ได้ครับส่งไลน์มาก็ได้นะครับว่า5,000 บาทนี้ให้กับอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทางบัญชีเนี่ยจะได้เอาไปแยกก็มันมีบัญชีอยู่2อันไงอาจารย์อ๋อโอนแยกบัญชีอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะส่งบัญชีของโครงการทั้งหมดให้ดีกว่าครับมันมีบัญชีของของอะไรธนาคารไทยพาณิชย์กับอิสลามกรุงเทพใช่ธนาคารกรุงเทพก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ธนาคารอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วได้ครับจริงๆจะมีบัญชีเนี่ยจะมีทุกโครงการเลยนะครับแต่ว่ามันจะเยอะมากบัญชีนะอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับใส่มาหลายเดือนแล้วแต่ถ้ามีอะไรที่แตกตลอดไปกันถ้ามีอะไรที่แตกต่างจากที่เคยโอนมาเนี่ยรบกวนแจ้งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันจะไม่ได้ไปถ้ามีรายการพิเศษก็เพิ่มให้อันนั้นถ้าอย่างนั้นก็จะบอกจ้ะได้ครับขอรับแต่ทางความดีงามนะครับช่วยกันขอดูอ่านนะอัลลอฮฺสลามรอก็เป็นผู้ใหญ่ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่าดูแลเกื้อหนุนช่วยเหลือพวกเรากันมาตลอดนะครับก็อยากจะให้ตามที่คุณพี่บอกนะครับว่าเรื่องนี้เราจะต้องไม่ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับให้มีการดำเนินการให้เสร็จให้ชัดเจนนะครับคือเรื่องนึงที่ปัญหานี้ที่รู้สึกติดใจแล้วเพราะว่าคำว่าดูแคลนตรงนี้จริงๆมันอยู่ในใจนี่นะอาจารย์นะการที่เราทำในลักษณะแบบนี้แล้วเรามองว่าเรื่องที่มันเป็นฮารอมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่ได้ความสนใจเลยเนี่ยคนต่างชาติก็จะมองว่าเราเนี่ยแขกใช่คำว่าแขกให้มันหมดไปว่าไม่มีอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ารักษาผลประโยชน์เฉพาะตัวโลโก้ของท่านนะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมเราด้วยขอเป็นสายสุดท้ายนะครับซามาเลกุมครับฮัลโหลครับผมจะติดต่อขอบัญชีอ่ะจ้ะครับผมบัญชีไหนครับบัญชีของสเต็กสินทรจ้ะบัญชีของสเต็กสินทรค่ะอันนี้ผมงงเดี๋ยวที่บัญชีทางคุณนะฮะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตลารายการให้โทรครับเวลาหมดแล้วครับเราจากลากันตรงนี้นะครับทอล์กหลังเที่ยงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับอ
is still strong, no matter